คงเป็นเรื่องราวของเราอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยไปร่วมไลฟ์สดกับทางด้านของแม่ตั๊กก็โอ้โหมีจำนวนเยอะมากจริงๆนะหลายท่านนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยมีการออกมายืนยันความบริสุทธิ์นะฮะเพื่ออยากจะชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนกับการช่อโกงใดๆก็แล้วแต่วันนี้นะฮะช่วงเช้าเลยพาทุกคนไปที่กองปราบนะฮะมี3คนดังมีใครบ้างนี่น้องเจนนี่แล้วก็มีพี่บอลเชิญยิ้มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฮะแล้วก็มีทางด้านของทนายไพศาลก็มีการเดินทางมาด้วยเพราะเห็นบอกว่าทนายไพศาลเนี่ยก็เป็นทนายความทางด้านของน้องเจนนี่ใช่ไหมใช่ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเราเนี่ยทั้ง3คนก็คือแน่นอนมาชี้แจงยืนยันว่าบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อโกงทีละท่านเลยก็แล้วกันเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องเจนนี่นะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับพอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานำกำไรที่เราได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มาให้ทางตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงนี้มาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันตรายหรือไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนำมาเพื่อให้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะแต่ในส่วนของนาฬิกานี่คือมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบเตอร์ทุกอย่างเจอแล้วค่ะอ๋อเข็ดไหมถ้าถามว่าเข็ดไหมเหรอคะต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการคบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันตรงนี้ต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะมาระมัดระวังตัวเองแล้วก็อีก2ท่านครับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะฮะเล่าให้ฟังบินตรงมาจากขอนแก่นเลยเล่าให้ฟังว่าเคยไลฟ์สดกับแม่ตั๊กใน2ครั้งก็คือขายโปรตีนแล้วก็ขายทองเรทราคา 150,000 บาทไม่ได้มีความสนิทสนมอะไรกันก็คือคุยแค่เรื่องงานเท่านั้นอีก1ท่านครับข้างหลังคุณบิ๊กเห็นมั้ยพี่บอลพี่บอลก็บอกว่าอยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะถึงแม้ว่าตนเนี่ยจะไม่ได้มีรายชื่อก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเคยไปไลฟ์ขายโปรตีนก็อยากจะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจากปาก2ท่านนี้ครับคือเราก็ไปตามสคริปต์แต่ว่าเราก็ตรวจสอบอยู่ว่าโอเคร้านทองเขามีอยู่จริงแล้วก็มีลูกค้าอยู่จริงอย่างที่บอลบอกว่าเราก็เห็นอินฟูท่านอื่นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเราไปด้วยความแบบไปตามหน้าที่กฎกติกาของเราอะเนาะจบงานแล้วก็กลับครับทำไมว่าเพราะว่าเราพูดเท่าที่ไปวันนั้นคือแทบไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นบุ้นเป็นตัวประกอบให้เขาไลฟ์นะฮะก็แล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปรับชมแบบความมั่งคั่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่โปรโมชั่นผมแทบไม่ได้พูดเลยวันนั้นครับค่าตัวใช่ถ้าค่าตัวตรงนี้มันเป็นไม่โปร่งใสหรือยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมไม่มีในรายชื่อแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยร้ายกับแม่ตั๊กนะฮะแล้วพอเห็นปั๊บเหล่าคนดังอินฟูให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจผมรู้สึกว่าผมไม่นิ่งนอนใจก็เลยโทรเรามีที่ปรึกษาคือทีมบริษัททนายไพศาลนะครับบอกพี่ผมอยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาไลฟ์ไม่มีสนิทสนมไม่เคยไปกินข้าวไม่เคยไปงานไหนที่แบบว่านอกเหนือจากที่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 นั่น